เห็นไหมครับกูจะหมดให้จำคนใครก็เอาไว้รู้นะภายในฉันรู้กันอย่างท่านพ่อรีพลังจิตของท่านแรงอยู่ท่านต่ำก็รู้พลังจิตนุ่มนวลพลังจิตซ่าออกจากนุ่มนวลมีอย่างแรงมีพลังจิตต่างกันนะอย่างท่านพ่อรีที่เวลาทำน้ำพุทธมนต์ท่านทำนั่นมาแล้วใส่พวกอ้วนั่นพลังจิตของท่านพร้อมแล้วนั่นพุ่งอะไรนั่นใครไม่รู้เรื่องนะเราไปนั่งดูอยู่แต่ส่วนมากท่านมักจะมองมาหาเราเสมอนะท่านคงจะเห็นว่าระวังตัวนี้จะคงว่างนั่นเองนะอย่างอยู่วัดคลองกุ้งวัดคลองกุ้งจันทบุรีอันนี้ก็ขบขันดีตอนนั้นเราไปจำพรรษาที่สถานีทดลองเพราะพี่สาอาจารย์เชี่ยนเนี่ยเขาสวายที่เป็นวัดเขาอยากจะสวายกรรมฐานวัดให้กรรมฐานพอดีอาจารย์เชี่ยตอนนั้นเราพักอยู่ที่ยางละหงพาโยมแม่มาพักอยู่ที่นั่นไปจากที่นี่ก็ไปจันพักอยู่ยางละหงอาจารย์เชี่ยก็เลยไปตามไปนิมนต์เรามาดูเขาอยากสวายที่26ไร่เบื้องต้นดู26ไร่ตอนต่อมาเขาซื้อขยายต่อไปนั่นแหละซื้อมาที่ไหนไม่พูดเรื่องอะไรต่อกันเลยลืมแล้วท่านพลีทำน้ำมนต์ผู้ชื่อพลังจิตสตันที่ว่าท่านพลีโอ้แล้วไปของกุ้งแล้วเราจำสถานที่นั่นนะพวกวันเสาร์วันอาทิตย์พวกตลาดเขาไปฟังเทศเราที่สถานีทดลองท่านจารีท่านอยู่ที่วัดของกุ้งจะถูกสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดบรมนิวาสนิมนต์ให้มาหาบ่อยๆท่านจึงไปมาทีนี้พอดีท่านกลับไปจากกรุงเทพไปที่วัดอันนั้นอ่ะคือวัดของกุ้งไปเขาก็มาโม้ท่านฟังอะไรที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านพ่อว่างั้นนะนี่ได้พระดีมาแล้วนะพระดีที่ไหนนะว่างั้นแค่นี้เป็นน้ำไหลไปเลยว่างั้นนะได้พระดีมาแล้วแล้วท่านข้างพระชายนี่เขาเราชื่อท่านมา